สวัสดีครับคำปล่อยร้อยเรื่องชาแนลกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน EP ที่60ช่วงนำเสนอฮีโร่มวยโอลิมปิกซึ่งผมได้นำเสนอเหรียญทองเหรียญแรกจากสมรักคำสิงเหรียญที่2จากวิจารณ์พลฤทธิ์และคลิปนี้นำเสนอเหรียญที่3จากมนัสบุญจำนงส่วนเหรียญที่4รอพบกับสมจิตจงจอหอมนัสบุญจำนงคือชื่อจริงเสียงจริงชื่อเล่นก็ชื่อเต้นฉายาเพลย์บอยกลับใจชกในรุ่นไลท์เวลเตอร์เวทคือ60กิโลกรัมถึง64กิโลกรัมส่วนสูงก็173เซนติเมตรเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายน2523ซึ่งตอนนี้อายุก็41ปีเป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีลิขสิทธิ์เยอะเหลือเกินครับคลิปนี้กว่าจะลงได้ที่จริงผมทำเสร็จแล้วตั้งนานแล้วโอ้ยกที่1ไปแล้วยกที่1อ้าวจำนงเอามนัสบุญจำนงน้ำเงินส่วนนักชกคิวบาก็อยู่มุมแดงนะครับดูสิ2ต่อ1อ้าวเรานำก่อนไม่เป็นไรเรานำก่อนมวยที่กาดขวาออกมันก็เห็นจะเป็นมวยคิวบามวยถนัดซ้ายทำไงเราถนัดขวาเราก็ต้องเอาซ้ายออกขาดซ้ายก่อนดูเรียกว่าทิ้งไว้พิษการระหว่างมวยบ็อกเซอร์นะใครจะเป็นไฟเตอร์ลองดูสิคิวบาน่าจะเป็นไฟเตอร์นะถึงจะเข้าถึงมนัสบุญจำนงของเราตอนนี้เพิ่มไปแล้ว3ต่อ1นะลืมดู3ต่อ1 3ต่อ1ก่อนอื่นเขาบอกท่านผู้ชมว่าคลิปนี้มีแค่ยก1ยก2และยก4ยกที่3หายไปไหนไม่รู้เพราะได้มาแค่คลิปเสียงของชาวญี่ปุ่นพยายามหาของคุณวิษณุนินกัดก็ไม่พบแถมท่านวิษณุเองก็ยังหาตัวของตัวเองไม่พบด้วยฉะนั้นผมต้องขอบรรยายในไปพร้อมกับซาวเสียงของญี่ปุ่นก็แล้วกันนะครับอ้าวตอนนี้เราขึ้นมาเท่าไหร่แล้ว5ต่อ2ปล่อยนานไม่ได้แล้วในอยู่ในยกที่1อยู่นะครับอ่ะแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านขวาผ่านตลอดก็ผ่านเปี้ยงเข้าไปก็จะได้คะแนนแล้วหลอกเปี้ยงเข้าไปได้ไหมเห็นไหม6ต่อ2แล้วขึ้นมาแล้วหมดจก1พอดีหน้าที่1ที่น่าชื่นชมคือโค้ชฮวนฟอนตาเนียนโค้ชชาวคิวบาจะต้องเทรนลูกศิษย์ชาวไทยให้สู้กับนักชกชาติตัวเองถือได้ว่าเป็นโค้ชประวัติศาสตร์ที่ทำให้ไทยเราได้รับเหรียญทองโอลิมปิกทั้ง4สมัยไล่มาจากสมรักคำสิงวิจารณ์พลฤทธิ์มนัสบุญจำนงและสมจิตจงจอหอนั่นเองนะมาดูต่อไปก็ยกที่2พร้อมยังพร้อมแล้วก็ยกที่2แม่งนำอยู่6ต่อ2ว่าไง6ต่อ2แล้วนะใครจะขึ้นแต้มก่อนเปี้ยงเข้าไปอ้าวขึ้นแล้วเราขึ้นแล้ว7ต่อ2สวยไหมหมัดนี้สวยปะมีอะไรอ้าวนี่ขึ้นอย่าก้มมากเปี้ยงเข้าไปได้ไหมโอ้โหโดนเขาด้วยโดนเขา3ต่อ7แล้วเราได้ด้วย8ต่อ3ดูให้ดีดูให้ทันหมัดนี่เร็วมากนะฮะหมัดเร็วมากดูที่ว่ามวยของคิวบารายนี้เนี่ยสุดยอดของนักมวยอ่ะที่บอกว่ามวยอเมริกาเกมเนี่ยสุดยอดของฝั่งอเมริกาถ้าเราอยู่ในเอเชียเราว่าเอเชียนเกมนะถ้าอยู่ยุโรปก็ยูโรเกมสุดยอดของแต่ละที่มาอันนี้สุดยอดทางอเมริกันเกมแล้วก็เป็นเหรียญทองเหมือนกัน9ต่อ4แล้วเรานำอยู่9ต่อ4สุดยอดของมวยคิวบาคนนี้โดยเฉพาะโค้ชของเรานี่เป็นโค้ชชาวคิวบานะครับฮวนฟอนตาเนียนยังไม่หมดยกก็ลุยต่อเหลือ43นาทีวินาทียังอยู่ในยก2เกิดอะไรขึ้นรองเท้าเป็นไรมีปัญหาเชือกหลุดผูกมัดให้แน่นเขาผูกเชือกกล้องไม่ก็ยังมาจอดอยู่หรอกต่อโอ้โหวัดระยะเลยวัดระยะสายวัดระยะก่อนเพื่อจะออกขวาเราไม่เป็นเป้านิ่งครับฉากซ้ายฉากขวาพร้อมยังโอ้โหโดนยัง9ต่อ5อยู่เรายังนำอยู่4แต้ม4คะแนนนะครับเปี้ยงเข้าไปโอ้โหผัก
โทษทีโทษทีอย่าปักกรรมการเตรียมแล้วรอจังหวะนั่นบวกเข้าไปได้ไหมบวกเข้าไปได้ไหมโอ้โห9-6เขาได้นะเนี่ยไม่เป็นไรยังห่างอยู่ทิ้งระยะห่างอยู่3แต้มพี่เข้าไปรู้ว่าคะแนนเป็นรองอยู่แล้วเนี่ยเดินเลยตอนนี้ลิมไฟเตอร์เจอบ็อกเซอร์ของเรามั้งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากว่าจะผ่านด่านมานี้ไม่ธรรมดาผ่านมา4ไฟสี่ด่านอ้าวหมดยกโค้ดของเรานี่ก็คนเดิมเจ้าเก่า มาจากคิวบาด้วยมาเทงานนี้ก็ทำเพื่อชาติทำเพื่อส่วนเขาเรียกว่าทำเพื่ออะไรอ่ะเพราะชาติทางคิวบานะก็ส่งมาเองนะตามกฎหมายหรือการปกครองเขาเราไม่มีสิทธิ์เลยคืนโค้ดไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกประเทศนอกจากเขาส่งมาเท่านั้นเองคะแนนบนหน้าจอมาแล้ว3ยกยกที่1เรานำอยู่6-2ยกที่2เราตามอยู่3-4ยกที่3เรานำอยู่5-4รวมแล้วเราก็นำอยู่14-10ส่วนยก3ในต้นฉบับเขาไม่มีมาให้เราเอาแค่3ยก1 2 4เท่านั้นก็พอเนาะส่วนยกที่4เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนนี้อยู่ในยกที่4ครับเราก็ลุ้นต่ออย่างเป็น15-10อยู่15-10ได้ไหมโอ้โหใครทำผักล้มล้มไปกรรมการว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นเครื่องอีกแล้วขู่เครื่องไม่ต้องไปจอนะมันไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอกโอเคสลับขับเปลี่ยนกันมัดเครื่องของเขาเรายังนำอยู่15-10ในยกสุดท้ายรู้ว่าคะแนนรองก็ต้องไล่แล้วไล่จนไหมเวทีนี้ต้องตัดให้แคบบ้างนั่นเหรอเอา16-11อ๋อเมื่อกี้หมัดคว้างควายได้มาหมัดหนึ่งนี่กระแทกเข้าไปได้นะไม่ขึ้นไม่เป็นไรอย่าให้โดนอีกรักษาไว้อีกเท่าไหร่อีก1นาที8วินาที7วินาทีนับถอยหลังเข้าไปไม่ให้อยู่ติดมุมไม่ติดเครื่องหลอกซ้ายแล้วก็ออกขวาแล้วออกซ้ายไม่เป็นเป้านิ่งครับตอนนี้ไล่ได้ก็ไล่ไปพอช่วงเรามันช่วงยาวอยู่แล้วมวยไม่เสียเปรียบแล้วตอนนี้แลกมาเข้าไปยังดู16-11มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย16-11แล้วโอ้โหหลอกหน้าดูเกิดอะไรขึ้นยังไม่หมดปี40วิจัดไปหลอกมากกรรมการตาลายวิ่งไม่รู้ว่าคะแนนเราก็ต้องรักษาทิ้งระยะห่าง5คะแนนอยู่นะตอนนี้ทุบเลยทุบหลังเอาโยกขย่าวกรรมการว่าอย่าขย่าวไม่ใช่ยาน้ำเอาโอ้โหกระโดดต่อยเข้าไหมเอา11-16มาแล้ว17แล้วเรา17-11ว่าไงทันไหม13-12เอานับถอยหลังต่อไป19-8เลยปัดนวมสิบ9-8.6-5-4-3-2-1แม่งยังรักษาระยะห่าง6 แต้มไปกันเคียงไปลบไปเรียบร้อย17-11ครับท่านผู้ฟังงานนี้เราก็แสดงความชื่นชมและยินดีกับเหรียญทองที่3ของประเทศไทยที่ได้มาจากโค้ชคนนี้แหละครับเงินฟอนทาเนียนชาวคิวบาคนนี้นี่เองสุดยอดยังไงด้วยความมั่นใจตอนนี้หักปากกาเซียนไปตามๆกันนะครับเพราะว่าน่านเรียบร้อยโรงเรียนมนัสบุญจำนงจัดไปเขาคงจะหักปากกาเซียนทั้งโลกอ่ะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริการวมแล้วคะแนนทั้ง4ยกยกที่1เรานำ6-2ยก2เราตาม3-4ยก3เรานำ5
5-4ยก4เรานำ3-1รวมแล้วเราก็นำ17-11นั่นเองขอขอบคุณที่ได้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย